ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เทคนิคการแพนแล้วก็ซูมนะครับให้กับภาพนิ่งของเราครับจากบทที่แล้วนะครับที่เราได้ทำการปรับแต่งนะครับคลิปวิดีโอที่เป็นภาพนิ่งของเราหรือว่าโฟโต้นะครับให้มีสีสันนะครับมีการใส่แสงสีนะครับให้กับคลิปวิดีโอแต่ละตัวของเรานะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูวิธีการใส่เทคนิคพิเศษนะครับซึ่งเป็นการแพนกล้องหรือว่าซูมกล้องให้กับภาพนิ่งเพื่อที่จะให้ภาพนิ่งของเรานั้นดูมีการเคลื่อนไหวนะครับโดยที่หลังจากที่เราได้ปรับแต่งคลิปวิดีโอไปนะครับโปรเจกต์ของเราก็จะแสดงเป็นภาพนิ่งต่อเนื่องกันไปซึ่งจะไม่มีเรื่องของแอนิเมชันเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวคลิปวิดีโอนะครับก็จะเป็นภาพนิ่งๆแบบนี้ฉะนั้นเทคนิคนี้นะครับก็จะทำให้ภาพนิ่งของเราเนี่ยดูมีการเคลื่อนไหวนะครับดูแล้วก็จะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยน่าสนใจขึ้นครับวิธีการนะครับเราก็เริ่มต้นโดยการคลิกที่คลิปวิดีโอของเรานะครับแล้วก็คลิกไปที่ออปชันนะครับสำหรับการเปิดออปชันนั้นนะครับเราจะใช้วิธีนะครับคลิกที่คลิปวิดีโอแล้วก็เปิดออปชันก็ได้หรือว่าเราจะดับเบิลคลิกที่คลิปวิดีโอของเราก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะเปิดออปชันขึ้นมาให้นะครับโอเคครับในส่วนของส่วนแรกนะครับตรง resample option นะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับแต่งแอนิเมชันต่างๆให้กับรูปภาพของเรานะครับในส่วนแรกครับการกำหนดลักษณะรูปทรงของภาพนิ่งของเราหรือคลิปวิดีโอของเรานั่นเองนะครับในกรณีในนี้ที่ในที่นี้นะครับก็จะเป็นภาพนิ่งนะครับก็จะมีลักษณะการกำหนดนะครับตามขนาดหน้าจออย่างเช่นกรณีนี้ครับหน้าจอของเราเนี่ยหน้าจอที่มีลักษณะเป็นขอบดำอยู่บริเวณด้านข้างนะครับเนื่องจากว่าเรากำหนดเป็นแบบ widescreen นะครับแต่ว่าภาพนิ่งของเราเนี่ยนะครับยังไม่เต็มขอบจอนะครับโดยที่เรากำหนด property ของภาพนิ่งไว้ว่าให้รักษาสัดส่วนเดิมของภาพไว้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับตัวภาพนิ่งของเราได้นะครับโดยการคลิกนะครับตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า Fit to Project Size นะครับภาพนิ่งของเราก็จะขยายนะครับจนเต็มหน้าจอของเราอันนี้คือการปรับแต่งเบื้องต้นครับครับสำหรับการปรับแต่งนะครับต่อไปก็คือการเพิ่มเทคนิคพิเศษนะครับให้กับตัวภาพนิ่งของเรานะครับโดยในที่นี้ครับผมก็จะเลือกนะครับเทคนิคพิเศษที่ชื่อว่า Pan and Zoom นะครับเราก็คลิกเครื่องหมายถูกหรือว่าคลิกให้มันมีจุดตรงนี้ครับเพื่อเป็นการเลือกใช้ออปชันตัวนี้นะครับเมื่อเราคลิกเป็นแพนแอนด์ซูมปั๊บนะครับรูปภาพของเรานะครับก็จะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับเราลองเล่นโปรเจกต์ดูนะครับเราคลิกนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการซูมเข้าไปซึ่งขึ้นอยู่กับเราเลือกลักษณะของการแพนและซูมนะครับเช่นผมก็เปลี่ยนนะครับโดยคลิกปุ่มสามเหลี่ยมนะครับเป็นลักษณะของการแพนซูมกล้องนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้เทคนิคไหนซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยก็ได้กำหนดนะครับเบื้องต้นมาให้เราไว้แล้วนะครับเราก็เลือกใช้จากตัวเบื้องต้นที่เขากำหนดมาให้ก็ได้นะครับสมมติผมเลือกตัวนี้ครับดับเบิลคลิกเลือกแล้วก็โอเครูปภาพของเราก็จะดูน่าสนใจขึ้นนะครับมีการเคลื่อนไหวมีแอนิเมชันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับแต่งรายละเอียดนะครับด้วยตัวเราเองในเรื่องของการแพนซูมให้ไปอยู่ในจุดที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้ครับโดยการคลิกนะครับที่คำว่า customize ครับคลิกที่คำว่า customize แล้วคลิกเข้าไปครับกรณีนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเข้าคลิกคำว่า customize มาก็จะเข้ามาสู่ที่หน้าต่างนะครับแผนแอนด์ซูมซึ่งเราก็จะทำการปรับแต่งเพิ่มเติมกันนะครับในส่วนของหน้าต่างออปชันแพนแอนด์ซูมนะครับก็จะมีหน้าต่างสำหรับพรีวิวงานที่เราได้ปรับแต่งไปนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างด้านซ้ายตรงนี้นะครับเอาไว้ให้เราปรับแต่งชิ้นงานนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราจะมีเครื่องหมายบวก2งานนะครับสีแดงกับสีขาวแล้วก็มีกรอบในการที่จะกำหนดชิ้นงานของเราให้มีการแพนแอนด์ซูมลักษณะแบบไหนนะครับครับเรามาดูในส่วนของไทม์ไล
นะครับในส่วนของไทม์ไลน์เราก็จะเห็นว่ามีจุดนะครับอยู่2จุดนะครับหัวท้ายซึ่งมันก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดนะครับในการแสดงผลเองนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับพอเส้นไกด์ไลน์ของเรานะครับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับเมื่อเราลากมาก็จุดเริ่มต้นก็จะกลายเป็นสีแดงซึ่งก็จะเป็นเครื่องหมายบวกที่เป็นสีแดงอยู่อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรานั่นก็คือมุมมองภาพแรกของเราเราต้องการให้มันมีขอบเขตอยู่ตรงไหนแล้วก็เริ่มจากจุดไหนนะครับสมมติว่าในสถานการณ์ตรงนี้ครับผมต้องการที่จะแพนกล้องแล้วก็ซูมเอาออกนะครับโดยที่เริ่มต้นจากขอบด้านขวามือแล้วก็มาจบที่ตรงดอกทานตะวัน2ดอกตรงนี้นะครับวิธีการครับเราก็ลากเส้นไกด์ไลน์มาตรงจุดเริ่มต้นให้เกิดสีแดงจุดนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกเครื่องหมายบวกครับนะครับแล้วก็กรอบนี้เราก็ขยายนะครับขยายกรอบถ้าเราขยายกรอบแล้วนะครับมันส่วนของบริเวณมุมมองเนี่ยนะครับมันเลยขอบภาพไปขอบจอพรีวิวของเราหรือว่าขอบชิ้นงานของเราเนี่ยโปรเจกต์ของเรามันก็จะมีขอบสีดำแบบนี้นะครับก็ให้เราพยายามขยับนะครับขยับให้มาให้เห็นชิ้นงานที่ไม่มีขอบดำนะครับก็จะดูสวยงามต่อไปครับเราก็ไปที่จุดสิ้นสุดซึ่งเราจะลากเส้นไกด์ไลน์ไปจนถึงจุดสิ้นสุดก็ได้นะครับหรือว่าเราจะคลิกที่เครื่องหมายบวกชิ้นนี้เลยก็ได้ครับมันก็จะกระโดดไปให้เราแล้วเราก็มาปรับแต่งนะครับปรับแต่งสมมติในที่นี้ก็ปรับแต่งครับให้มาสิ้นสุดนะครับการแสดงภาพอยู่ที่ดอกตะวันทั้ง2ดอกนี้ดอกทานตะวันทั้ง2ดอกนะครับก็ลองกดเพลย์ดูนะครับดูที่หน้าต่างพรีวิวนะครับเราก็จะเห็นการแผนกล้องแล้วก็ซูมเข้ามานะครับที่ดอกทานตะวันครับคลิกครั้งหนึ่งหยุดครับสำหรับการที่จะกำหนดในส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการกำหนดแบบให้โปรแกรมกำหนดให้อัตโนมัตินะครับสมมติว่าจุดแรกเนี่ยนะครับผมเลือกกรอบภาพไว้แบบนี้จุดที่2ครับผมเลือกกรอบภาพไว้แบบนี้สมมตินะครับอันนี้วิธีการครับเราคลิกที่เครื่องหมายบวกตัวแรกนะครับเรามาดูตรงค่าออปชันด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับให้โปรแกรมจัดให้อัตโนมัติอย่างเช่นผมต้องการให้จุดแรกตรงนี้นะครับมันไปอยู่ที่ไปแพนหรือไปซูมไปเริ่มต้นที่มุมซ้ายด้านบนผมก็คลิกเห็นไหมครับเกาะก็จะไปให้หรือด้านล่างนะครับตรงกลางจุดกึ่งกลางของภาพนะครับซึ่งออปชันตรงนี้เราก็เลือกใช้ได้เลยนะครับสมมติผมเลือกมุมความบนแล้วก็ตอนสิ้นสุดการแสดงนะครับไปที่ไหนผมก็เลือกไปมุมขวานะครับหรือมุมซ้ายแบบนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้เรานะครับในส่วนของ background color ครับกรณีที่นะครับกรณีที่มันโชว์พื้นขอบออกมาแบบเนี้ยนะครับมันเลยกรอบภาพออกมาแบบนี้นะครับเราต้องการให้มันเป็นสีอะไรเราก็เปลี่ยนสีได้ครับเช่นเลือกเป็นสีแดงแบบนี้นะครับกรอบภาพก็จะเป็นสีแดงครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะไม่ให้มันโชว์กรอบอะไรเลยนะครับผมว่าผมเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกให้มันพอดีกับรูปภาพซะนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถปรับแต่งนะการแพนในซูมให้สวยงามได้ครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคครับอันนี้เราก็ลองเล่นคลิปวิดีโอดูครับครับคลิปวิดีโอของเราก็จะมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับในคลิปที่2เราก็มาคลิกเลือกคลิปนะครับแล้วก็ปรับแต่งนะครับคลิปให้ fit to project แล้วก็คลิกเลือกแพนแอนด์ซูมนะครับก็เลือกรูปแบบการซูมนะครับแล้วก็คลิกเลือกเราจะเปลี่ยนจากเมื่อกี้ที่เป็นแพนมาเป็นซูมก็ได้นะครับอย่างจุดแรกครับเราก็ให้ขยายเต็มหน้าจอเลยอย่างนี้นะครับนี่สำหรับรูปภาพที่2นะครับเราต้องการที่จะซูมอินเข้าไปแบบนี้นะครับกึ่งกลางภาพนะครับส่วนตัวสุดท้ายเราต้องการที่จะซูมเอาออกก็กึ่งกลางภาพเหมือนกันครับแต่เราขยายให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้นะลองเพลย์ดูครับนะก็จะขยายออกมาแบบนี้นะครับหรือเราจะใช้ลักษณะของการแพนแอนด์ซูมไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นจุดแรกนะครับเราเคลื่อนที่ไปทางขวานิดนึงหรือทางซ้ายนิดนึงก็ได้ครับ
ทางซ้ายนิดนึงแล้วก็จุดสิ้นสุดของรูปภาพเราขยับมาตรงข้างล่างนิดนึงนะครับตรงนี้นิดนึงก็ได้นะครับแบบนี้ก็ลองคลิกดูครับเพลย์ดูครับก็จะได้ซูมด้วยซูมเอาด้วยแล้วก็ได้แพนกล้องไปด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็โอเคครับคราวนี้เราก็ลองมาเล่นโปรเจกต์ดูครับก็คลิกที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมนะครับแล้วก็เพลย์รูปภาพของเราก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็ทำให้ชิ้นงานเราน่าสนใจมากขึ้น